السلامان الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เมื่อสักครู่นี้ใครยังไม่ละหมาดบ่ายบ้างครับไม่ต้องยกมือมีไหมครับมีแสดงว่าลูกผู้ชายมากอ่ะจำคำถามนี้ไว้ก่อนนะจำคำถามนี้ไว้ก่อนเรานี่เป็นมุสลิมทั้งหมดเคยตั้งคำถามไหมว่าเราเนี่ยเกิดมาจากไหนแล้วจะไปไหนเคยไหมเออเคยไหมแต่ถ้าครูถามว่าจบจากที่นี่จะไปต่ออะไรโตขึ้นไปอนาคตจะมีอาชีพอะไรเราตอบครูได้นั่นชีวิตที่เราอยู่บนโลกนี้แต่ถามว่าหลังจากที่เราหมดลมไปแล้วเนี่ยใครหน้าที่นี้นั่งคิดว่าไม่ตายมีไหมครับยกมือหน่อยไม่มีนะมีเด็กข้างบ้านครูเองนะครับมะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลบเราให้มะซื้อมอเตอร์ไซค์มะไม่ซื้อเลยสุดท้ายทนการลบเราของลูกไม่ได้วัยกำลังพวกเธอนี่แหละครับ14-15รอมฎอนวันที่1กลางคืนของเดือนรอมฎอนเพื่อนของเขาไปละหมาดตะรอวีห์แต่เด็กคนนี้ที่มะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ไปแต่งเป็นรถซิ่งใส่น้ำมันเต็มถังไม่รู้ไกลป่ะนะวิ่งตั้งแต่ดุนยาไปอัลลัมบาซักอ่ะโหวิ่งตั้งแต่ดุนยาเนี่ยไปอัลลัมบาซักเลยไปกูโบเลยเติมน้ำมันเต็มถังยังไงอ่ะ10ล้อเนี่ยจอดอยู่ไว้เฉยๆ10ล้อเนี่ยจอดอยู่ชิดซ้ายไว้เฉยเด็กคนนี้ขับรถซิ่งวันกลางคืนของวันที่1รอมฎอนในขณะที่เพื่อนเขากำลังยืนละหมาดตะรอวีห์แต่เขาไปชนท้าย10ล้อเสียชีวิตทันทีเอาใหม่กลับมาอยู่ตัวเราเคยตั้งคำถามไม่ว่าจะไปไหนกันมีใครบ้างไม่ตายยกมือหน่อยไม่มีทุกคนต้องตายแล้วเวลาเราตายแล้วไปไหนฮะไปกูโบใช่ไหมใช่แต่โลกในกูโบเนี่ยมันเป็นโลกที่วันหลังต้องเดี๋ยวเชิญเมย์อีกสักแมทช์นึงจะเล่าให้ฟังว่าในกูโบเขามีอะไรกันไม่ใช่ในกูโบอย่างเดียวนู่นอีกโลกนึงอีกเราอยู่ด้วยกันกี่โลกครับ3 2มีมากกว่านั้นไหม4โลกแรกคือเดี๋ยวเอาให้แน่เอาให้แน่เนี่ยอันเนี้ยดุนยาเนี่ยอันเนี้ยดุนยาโลกแรกคือ TikTok ในท้องโลกอารหามภาษาอาหรับเรียกอย่างนั้นโลกในครรภ์โลกในครรภ์เนี่ยที่เล็ก นิดเดียวอยู่ประมาณ9เดือนพออยู่โลกในครรภ์แล้วนี่คือโลกแรกที่เราจะมีออกมาสู่โลกในครรภ์มาสู่โลกนี้ภาษาของพวกเราเรียกโลกดุนยาออกจากโลกดุนยาไปฮะแปลคิดแล้วเลยเหรอ TikTok ตอบผิดไม่ตีนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขียนคำถามมานะตอนท้ายจะเปิดให้ถาม5คำถามที่โดนใจเดี๋ยวเตือนฉันเตือนเธอเอาไปคนละเล่มอันนี้ให้นะคนละเล่มนะ5คำถามนะจะกี่คำถามก็ได้แต่ขอเลือก5คำถามที่โดนใจอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวแจกให้นะครับอ้าวโลกที่2โลกที่3คือโลกแห่งวิญญาณโลกในกุโบร์เราไปอยู่ในโลกนี้เนี่ยนบีบอกว่าถ้าตอบคำถามของมุงกัดนาเกตได้มุงกัดนาเกตนบีบอกว่าอัสวดานอัสรกรตัวสีดำดวงตาสีน้ำเงินน่ากลัวไหมถ้าพวกเธอนั่งรถไปหรือเป็นคนขับรถตอน3 มีคนไม่รู้ใครนะตัวสีดำเมี่ยมเนี่ยแล้วตาสีน้ำเงินแล้วยืนโบกรถจอดไหม วัสลามไม่จอดแน่ๆ
ม่จอดแน่ๆน่ากลัวถามมันรับบุกามันนบียุกามันอิมามุกาใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่านใครคือผู้นำของท่านสามถามสามข้อนี้ถ้าตอบได้กูโบสก็จะกว้าง70ศอกยาว70ศอกอยู่นาวิรุบิฮีและจะมีรัศมีอยู่ในกูโบสถ้าเราตอบได้ฉะนั้นในกูโบสของเราก็จะกว้างนะไม่แตะเยอะไม่แตะเยอะกูโบสใครกูโบสมันนะครับแต่ถ้าตอบไม่ได้อัลลอฮ์จะบอกกับแผ่นดินบอกว่าอินตะอิมีแผ่นดินเอ๋ยจงหนีบมายิดผู้นี้ศพนี้และแผ่นดินก็จะบีบมายิดผู้นี้จนกระทั่งเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์นั่นคือโลกที่4โลกที่เราฟื้นขึ้นมารู้ไหมฟื้นขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนคืออะไรรู้ไหมครับฮะละหมาดสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนมนุษย์โดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเราคุยถึงเรานะคือเรื่องละหมาดก่อนละหมาดเป็นอันดับแรกไอนาซอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนขออัลลอฮ์ไม่ได้ถามว่าเราอยู่โรงเรียนมหาพฤกษ์ใช่ไหมนี่มหาพฤกษารามปะศรีพฤกษารามแล้วผมไปมหาพฤกษ์ยังไงอันเนี้ย นะฮะเดี๋ยวครูบอกวันหลังไม่เชิญละศรีพุทธาใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าได้เกรดอะไรยังไม่ถามไอนาสลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนอัลลอฮ์ถามก่อนอัลลอฮ์ถามก่อนนี่คือเรื่องแรกที่อัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์คืออัสสลาการละหมาดอย่างที่เรามันก็เลยมีประเด็นว่าเมื่อสักครู่นี้เราเนี่ยผมถามว่าใครยังไม่ละหมาดซูฮรีบ้างถ้ายังไม่ละหมาดศาสนาบอกไม่เป็นไรยืดหยุ่นอ๋อตอนนี้เนี่ยเวลาของเราเนี่ยเข้าเรียนโดยที่ยังไม่เข้าเวลาละหมาดเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเรียนเลิกเรียนเสร็จ2โมงกว่า2โมงครึ่งก็ยังอยู่3โมงก็ยังอยู่ในเวลาละหมาดซูฮรี3โมงครึ่งกว่าๆนั่นแหละครับถึงจะเป็นอาซัรฉะนั้นซูฮรีเราเข้าแล้วนะครับแต่ยังละหมาดไม่ได้เดี๋ยวเลิกเรียนมาละหมาดก่อนถ้ากลับบ้านทันถ้าทันนะไปละหมาดถ้าไม่ทันละหมาดที่นี่4รากาตแป๊บเดียวนี่คือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราถ้าเราไม่ผ่านเรื่องละหมาดอย่างอื่นไม่ต้องถามแล้วศาสนาเนี่ยฟังให้ดีนะอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์มาอยู่กับเราตอนอายุเท่าไหร่ครับฮะเท่าไหร่นะตั้งแต่เกิดยังไม่ใช่ฮะตั้งแต่ TikTok อาเกนบาเล็กอาเกนบาเล็กมาอาบนะมาอาบนะผู้หญิงเนี่ยวันไหนที่มีรอบเดือนหมดรอบเดือนอาบน้ำยกขดัดมาเลกาขวาซ้ายเนี่ยมาขนาบข้างผู้ชายนอนฝันเปียกแสดงว่าบรรลุศาสนภาวะไม่เกี่ยวว่าอายุ13 14 15ไม่เกี่ยวเกี่ยวว่ามีรอบเดือนเมื่อไหร่นอนฝันเปียกเป็นหนุ่มเมื่อไหร่มาลาอิกะฮ์ขวาซ้ายมาบันทึกถ้าทำความดีข้างขวาบันทึกถ้าเริ่มทำความชั่วข้างซ้ายบันทึกวันนั้นถ้าไม่ละหมาดข้างขวาไม่จดข้างซ้ายจดเห็นยังเคยนั่งไหมว่าเราจะไปไหนนี่แหละคือสิ่งที่เราจะไปวันนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะอาเกนบาเล็กบรรลุศาสนภาวะทุกคนสมมุติกลับบ้านไประหว่างทางรถคว่ำเสียชีวิตตั้งแต่เราอาเกนบาเล็กอายุเท่าไหร่ก็ตามจนกระทั่งเรารถคว่ำเสียชีวิตบัญชีจะกางออกในวันกิยามะห์วันสิ้นโลกว่าบัญชีเรายังไงถ้าวันนั้นเราน้ำมาดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีบัญชีเราว่างเปล่าเราก็ต้องถูกลงโทษในนรกก่อนหมดบาปเมื่อไหร่ค่อยเข้าสวรรค์นะเวลาจะเดินผ่านซิรอตอนมุสตะกีมรู้จักสะพานเนาะนบีของเราบอกว่าสะพานซิรอตเนี่ยบางกว่าเส้นผมลื่นยิ่งกว่าน้ำมันและคมยิ่งกว่ามิดดาบถ
ถ้าเราเดินบนเส้นผมเนี่ยยังเดินไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับสะพานซิรอตอนมุสตะกีมในวันนั้นแต่วันนั้นไม่ได้เดินด้วยความสามารถของเราเดินด้วยอามันความดีของเราฉะนั้นวันนี้เนี่ยลองทบทวนใหม่นะนั่งรถกลับไปนั่งคิดกลับไปเลยว่าเออตกลงถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยเราจะเอาอะไรไปอวดความดีของเราเพราะเราไม่ได้อยู่บนโลกดุนยานี้เพียงโลกเดียวแล้วรู้ไหมว่าโลกนี้ก็จะไม่มีแล้วมันก็จะสูญสลายไปมันจะสูญสลายไปเออเราต้องคิดว่าเราจะไปไหนจำได้ไหมเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วซันติก้าขับไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้นะหลายปีละ10 กว่าปีละส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นั่นมีแต่เสียงดนตรีมีแต่ยาเสพติดมีเหล้ามียาทั้งหมดไฟไหม้ข่าวดังมากปรากฏว่ามีข่าวออกมาอย่างน้อยมีมุสลิมะ2 ท่านไปตายที่ซันติก้าครับอย่างน้อยที่เป็นข่าวนะที่รู้นะ2 คนมุสลิมะของเราไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตายในสภาพที่เรารู้อยู่วันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าเธอตายอย่างไรโกหกได้ไหมโกหกไม่ได้เห็นยังชีวิตเราต้องรับผิดชอบตัวของเราวันนี้เนี่ยไม่มีใครมาบังคับเราว่าต้องเข้าไปละหมาดหรือไม่ละหมาดวันนี้ครูเองก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่าเธอต้องไปนะเราบอกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเราอาจจะลืมหรือกลับบ้านหรือไม่ได้ละหมาดด้วยเหตุผลใดก็ช่างแต่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คืออัลลอฮ์มองเราอยู่รู้ไหมว่าพวกเธอโชคดีมากกว่าครูหรืออีกหลายๆคนที่นั่งที่นี่นะรู้ไหมตอนที่ผมอายุเท่าพวกเธอนี่ต้องเข้าใจว่าผมเกิดมานี่เป็นเด็กมาก่อนนะไม่ใช่โตมาคลอดมาก็แก่เลยนะเป็นเด็กก่อนนะเหมือนพวกเธอเนี่ยแต่ไม่โชคดีเหมือนพวกเธอก็คือตอนที่ผมเรียนในวัยแบบนี้ไม่มีครูคนไหนมาสอนเรื่องอิสลามให้ฟังสมัยก่อนผมเองเนี่ยเรียนโรงเรียนวัดก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารมุสลิมไม่มีครับวิธีกินยังไงสมัยนู้นกินซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่เอาหมูนึกภาพออกไหมสมัยนู้นนะซื้อก๋วยเตี๋ยวแหละแต่ไม่เอาหมูแต่มันไม่มีอะไรกินต้องซื้อแบบนี้แต่วันนี้โรงเรียนของเราเนี่ยมีอาหารอิสลามมีครูมุสลิมมีครูมาสอนให้พวกเราเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยจะเดินไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันนี้เนี่ยเราจะกลับไปบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าเรากลับไปหาอัลลอฮ์ล่ะมีใครสักคนหนึ่งตายไปแล้วกลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่มีไหมครับไม่มีฉะนั้นเอาใหม่คิดใหม่ว่าวันนี้เราจะไปไหนเราอาเกนบาเล็กแล้วอัลลอฮ์บันทึกความดีความชั่วดูนะนบีบอกว่ามาลาอิกะห์ข้างขวาได้ท้วงติงมาลาอิกะห์ข้างซ้ายเพราะทุกคนตอนนี้มีขวาซ้ายประกบอยู่เวลาเราทำความผิดเช่นไม่ละหมาดมาลาอิกะห์ข้างขวาบอกกับข้างซ้ายบอกว่ามาลาอิกะห์ข้างซ้ายจ๋าอย่าเพิ่งบันทึกนะรอให้เขาคนนี้เด็กคนนี้เด็กหญิงคนนี้เด็กชายคนนี้รอประมาณ6 ชั่วโมงรอให้เขาเตาบ้าตัวกับเนื้อกับตัวเห็นยังอัลลอฮ์ยังไม่บันทึกความไม่ดีของเราเลยนะครับเราทิ้งละหมาดขาดละหมาดเอาละยังไม่ละหมาดรอ7 ชั่วโมง6 ชั่วโมงถ้าไม่ละหมาดแล้วถึงจะบันทึกความชั่วแต่ถ้าเราสำนึกกอดอใช้มาชดใช้การละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์ข้างซ้ายไม่บันทึกข้างขวาบันทึกแทนวันนี้เอาใหม่นะเราศึกษาหาความรู้ได้ความรู้ออกไปต่อที่อื่นจบแล้วทำมาหากินประเด็นสำคัญก็คือวันนี้เราใช้วิชาบนโลกนี้ศึกษาหาความรู้ไปทำคุณูปการได้เงินได้ทองกลับมาเลี้ยงครอบครัว60เกษียณแทบจะไม่ได้ใช้ความรู้ต่อไปถ้าใช้ก็นิดหน่อยแต่ความรู้ศาสนาของพวกเธอวันนี้ใช้ตลอดจนกระทั่งเธอเสียชีวิต
ครูหลายคนกำลังจะจากโรงเรียนนี้ไปเพราะเกษียณอายุนั่นหมดอายุในเรื่องการสอนแต่เลิกละหมาดไหมไม่เลิกละหมาดทำความชั่วเลิกทำความดีไหมเลิกทำความดีไม่ได้เข้าใจยังนี่คือสิ่งที่อยากจะกระตุ้นพวกเราเนาะวันนี้โรงเรียนนี้บรรดาครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเห็นกับพวกเราว่าได้เวลาแล้วต้องละหมาดต้องไปที่นั่นที่นี่ก็เลยทำบริจาครับสตางค์ของป้ามาของพวกเธอนั่นแหละเอามาสร้างอาคารเพื่อไว้สำหรับละหมาดวันนี้ถ้าใครยังไม่ละหมาดซูรี่เดี๋ยวเลิกประชุมแล้วไปละหมาดซูรี่และกลับบ้านถ้าคิดว่าบ้านอยู่แค่ไปทันยังไม่หมดเวลาละหมาดซูรี่อันนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับไปที่บ้านแต่ถ้าไม่ทันที่นี่รู้ไหมมาเลกาเขาเปลี่ยนเวรตอนไหนรู้ปะรู้ไหมมาเลกาที่ประจำตัวเราบันทึกความดีความชั่วเนี่ยเขาเปลี่ยนเวรตอนไหนรู้ไหมตอนเวลาละหมาดอาซัดฉะนั้นใครพลาดเวลาละหมาดอาซัดนี่นบีถึงบอกว่าการงานของเขาเนี่ยเป็นโมฆะเพราะช่วงนี้มาเลกาเปลี่ยนเวรฉะนั้นอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาของการละหมาดอาซัดเอาใหม่นะชีวิตของเราเป็นของเรานะและชีวิตของเราจะต้องรับผิดชอบตัวของเราในวันกิยามะนู่น1วันในวันกิยามะเท่ากับบนโลกดุนยานี้ 50,000 ปีโทษที่เบาที่สุดในนรกก็คือเอาหิน2ก้อนในนรกมาวางไว้ที่อุ้งเท้าของเรานะครับแล้วมันก็มาเดือดที่สมองถามว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นมาได้ยังไงความร้อนเนี่ยมันขึ้นมาได้ยังไงวันนี้กลับไปเนี่ยไปหุงถ่านนะให้มันเป็นไฟแดงๆนะแล้วลองเหยียบดูว่ามันร้อนไหมลองเหยียบดูแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยโทษที่เบาที่สุดเนี่ยเอาหิน2ก้อนถ่านไฟในนรกมาวางไว้ที่อุ้งเท้าแต่มันมาเดือดที่สมองมันขึ้นมาได้ยังไงและในระหว่างขึ้นมาเนี่ยไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรขนาดสมองยังเดือดนี่เบาสุดแล้วการที่เราทิ้งละหมาดบาปเล็กหรือบาปใหญ่บาปเล็กบาปใหญ่พวกเราคิดว่าบาปใหญ่ไม่บาปใหญ่ได้ยังไงอัลลอฮ์จะสอบสวนเราสิ่งแรกในวันกิยามะห์นู้นอย่าลืมนะนี่เป็นประเด็นสำคัญมากๆนะแล้วถ้าไม่สำคัญไม่มาบอกกับพวกเราตรงนี้เพราะพวกเราอาเก็นบาเล็กหมดแหละนะพรุ่งนี้เช้ามาโรงเรียนเราอยากมาโรงเรียนอยากมาศึกษาอยากมานู่นนี่อ่านหนังสือเพื่อให้มีเกรดที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่อย่าลืมความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบตัวของเราในวันกิยามะห์นู้นในวันแห่งการสอบสวนนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเข้าใจนะประการต่อมาที่ตั้งใจมาพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือใครเป็นคนสำคัญที่สุดที่อยู่บนโลกดุนยานี้เอกฉันท์เนาะพ่อแม่เนาะฟังให้ดีนะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้เล่าให้ฟังว่ามีรอยูรุนชายคนหนึ่งถูกเลื่อนขึ้นจากสวรรค์ชั้นนี้ขึ้นไปอีกสวรรค์อีกชั้นหนึ่งที่สูงกว่าหรือบุคคลเนี่ยถูกลงโทษในนรกสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้เขาขึ้นไปในสวรรค์ไม่ต้องถูกลงโทษเลยยกโทษให้แล้วขึ้นไปในสวรรค์ฟะกอละลิร็อบบิฮิชายคนนี้ก็เลยถามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยอยู่บนโลกดุนยาฉันทำความดีก็ไม่ค่อยเยอะแต่ทำไมฉันต้องถูกเลื่อนขั้นจากสวรรค์ชั้นนี้ให้อยู่ในสวรรค์สูงขึ้นเดี๋ยวก่อนสวรรค์มีกี่ชั้นนะครับ7มีมากกว่านั้นไหมมีไหมสวรรค์มีกี่ชั้น7ติ๊กตอกมีมากกว่านั้นไหมฮะ8สวรรค์มีอะดารยาตมี100ชั้นชั้นสูงสุดคือชั้นฟิรดาวส์งั้นเวลาเราขอดุอาเนี่ยขอให้อยู่ในชั้นฟิรดาวส์ชั้นเดียวกับบรรดานบีและบรรดาคนที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์หลังจากนั้นชั้นหนึ่งเต็มก็ชั้นที่สอง
ชั้น2เต็มกับชั้น3ทั้งหมดมี100ชั้นนึกภาพให้ดีนะมุสลิมเนี่ยถูกลงโทษในนรกพอหมดบาปปุ๊บก็เข้าสวรรค์พอสวรรค์ชั้น2เต็มอ้าวก็เหลือชั้น3อ่ะ3เต็มก็ไล่ไปจนกระทั่งคนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาถูกลงโทษจนครบถ้วนคนสุดท้ายออกมาจากสวรรค์ก็เข้าไปทั้งหมดสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นแต่ชายคนนี้ได้เลื่อนขั้นขึ้นไปถามพระองค์อัลเลาะห์ฉันเนี่ยเลื่อนขั้นได้ยังไงอยู่บนโลกดุนยานี้ฉันก็ทำความดีน้อยไกฟะแล้วเป็นอย่างไรที่ฉันได้ถูกเลื่อนขั้นในสวรรค์ฟะยูกอลูมีเสียงกล่าวกับชายคนนี้ว่ามีเสียงกล่าวกับบุคคลคนนี้ว่าการที่ท่านเลื่อนชั้นในสวรรค์การที่ท่านเลื่อนจากถูกลงโทษในนรกแล้วสุดท้ายท่านก็หมดบาปแล้วขึ้นสวรรค์เลยเนื่องจากบิอิสติกฟาลิวาราดิกะลากะเนื่องจากที่ท่านเนื่องจากลูกของท่านได้ขอลุแก่โทษขออภัยโทษให้แก่ท่านนั่นเองอัลลอฮุอักบัรลูกของชายคนนี้ได้ขอดูอาอิสติกฟาร์ขอให้กับพ่อกับแม่ของตัวเองที่ตายไปแล้วหรือมีชีวิตอยู่ก็ตามและก็ตายไปแล้วขออภัยโทษจนกระทั่งอัลลอฮ์รับดูอาแล้วชายคนนี้จะถูกลงโทษในนรกถ้าถูกตัดสินแต่อัลลอฮ์เนี่ยต้องให้เขาขึ้นสวรรค์เนื่องจากลูกของเขาได้ขอลูกแก่โทษให้วันนี้เราเป็นลูกนะที่นั่งอยู่นี่นะมีใครมีเป็นแม่บ้างครับมีใครเป็นพ่อไหมไม่มีนะเป็นลูกนะวันนี้พ่อแม่เนี่ยส่งเรามาเรียนส่งมาที่นี่เพราะรู้ที่นี่มีครูมุสลิมอนุญาตให้คุมฮิญาบได้แล้วก็มีสถานที่มีสถานที่ไว้สำหรับละหมาดบางเดือนบางดีคืนดีบางเดือนก็มีครูบาอาจารย์มาสอนเขารู้แล้วว่าลูกเขาต้องมีศาสนาด้วยก็เลยส่งมาที่นี่ถามพวกเราอะวันนี้การขอบคุณพ่อแม่ของเราเนี่ยเคยขอดุอาให้ท่านไหมแล้วขอดุอาที่ดีสุดตอนไหนตอนสุญูดเพราะนบีบอกว่าการสุญูดเนี่ยใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดวันนี้เราละหมาดก็ไม่ละหมาดขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเราไม่ขอดุอาถามกลับมาสู่ของเราเนี่ยเราเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่ไหมฟังให้ดีนะมีสามีมีชายหนึ่งหญิงหนึ่งเพียงคู่เดียวบนโลกดุนยานี้เท่านั้นที่เป็นพ่อแม่ทางเชื้อสายของเราถ้าหมดท่านทั้งสองไม่มีคนอื่นมาแทนตำแหน่งของท่านได้จำไว้ให้ดีนบีบอกว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเราบนโลกดุนยานี้มีชายคนหนึ่งมาถามนบีครับซาฮิบุนีเพื่อนของฉันที่อัฟดอนที่ประเสริฐที่สุดใครอุมมุกะนบีบอกแม่ของเจ้าซุมมามันถามต่ออีกรอซูลแล้วใครดียิ่งหลังจากแม่ของฉันกอละอุมมุกะแม่ของท่านซุมมามันชายคนนี้ถามนบีอีกว่าใครคือเพื่อนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ของฉันอุมมุกะแม่ของท่านนบีตอบแม่ถึง3ครั้งชายคนนี้ถามต่อว่าซุมมามันรอซูลใครอีกที่เป็นเพื่อนที่ดีของฉันรองจากแม่นบีบอกว่าอาบูกะพ่อของท่านมะของเราอุ้มพวกเรามา9เดือนโดยประมาณแพ้สมมติว่าแพ้ท้องพวกเราอยู่ในท้องมะของเราเนี่ยแพ้ท้องอ้วกแตกอ้วกแดนอย่างที่เราว่านอนก็ไม่ไหวกระสับกระส่ายเดินก็อุ้ยอ้ายอยู่กับแม่ของเราเนี่ย9เดือนอุ้มอ่ะพอคลอดออกมาแล้วต้องบังคับประงมต้องดูว่ายุงไม่ให้ไตอะไรไม่ให้ตอมว่าจะมีโรคไม่ยุงกัดเดี๋ยวเป็นโรคไข้เลือดออกนี่อันนี้แย่เลยต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะยังเป็นทารกอยู่ให้นมเราอุ้มครรภ์เรานี่คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกดุนยานี้ยาอัลลอฮ์ขอดุอาต่อพระองค์ทรงอภัยโทษให้มะของเราได้เถิดถ้าเรายังไม่เคยขอแบบนี้เลยเป็นลูกที่อกตัญญูมากใช่ไหมเวลาพวกเธอเนี่ยค่าโทรศัพท์หมดโทรหาใครครับป้ากับมะ
แล้วพูดปะกับมัดเนี่ยแป๊บเดียวไม่เกิน5วิปะโอนตังค์ให้หน่อยมะโอนตังค์หน่อยคุยกับคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ไม่เกิน5วิแต่เวลาคุยกับเพื่อนเป็นชั่วโมงคุยกับเพื่อนเท่าไหร่พอตังค์หมดให้ป้ามะโทรมาโอนเงินมาพอได้โอนตังค์มาแล้วโทรหาเพื่อนหรือเพศตรงข้ามคุยกันเป็นชั่วโมงแต่คนที่รออยู่ที่บ้านดูอาของเรายังไม่ได้จากเราเลยนี่เราเป็นลูกที่อกตัญญูที่สุดจริงไม่จริงฉะนั้นขอดูอาให้กับป้ามะเราด้วยทำไมต้องขอเพราะดูอาของเรานบีไม่ได้บอกว่าวาลาดุนซอลิฮุนในหะดีษบทนี้นบีบอกว่าวาลาดุกะลูกของท่านฉะนั้นเราเป็นลูกขอดูอาให้พ่อแม่ของเราอิสติกฟาร์ยาอัลลอฮ์นะสมมุติเราจะขอนะหลังละหมาดนะตอนสยูดยาอัลลอฮ์ป้ากับมะเนี่ยเขาส่งฉันมาเรียนฉันไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณยังไงตอนนี้ฉันก็เรียนอยู่ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับท่านทั้งสองถ้าท่านทั้งสองเสียชีวิตหรือคนหนึ่งคนใดของจากท่านทั้งสองเสียชีวิตอย่าอัลลอฮ์ขอให้กูโบสถ์เขากว้างด้วยเถอะขอให้กูโบสถ์เขามีรัศมีขอให้กูโบสถ์ของเขานั้นเป็นกูโบสถ์ที่มีความสุขสบายนี่คือในฐานะของเราอย่าลืมนะถามตอบอย่าโกหกนะเคยกลับบ้านไปสลามท่านหอมแก้มท่านไหมโอ้อัลฮัมดุลิลละห์ครูสอนดีนะที่นี่เคยสลามหอมมือไหมถ้าไม่เคยวันนี้ไปสลามนะไม่ว่าเจอมะก่อนหรือเจอป้าหรือเจอใครก่อนไปสลามท่านแล้วก่อนท่านป้าหนูรักป้ามะหนูรักมะวันนี้หนูจะขอดุอาให้ป้ากับมะถ้าไม่มีป้ามะส่งเสียฉันเรียนเนี่ยฉันจะรู้ได้ยังไงว่าอิสลามเป็นแบบนี้ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าการทดแทนบุญคุณของป้ามะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เคยทำรีบทำก่อนที่ท่านทั้งสองไม่อยู่ให้เราทำวันนั้นเราจะเสียดายที่สุดฝ่ายชายไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขามีพ่อแม่เขาเป็นพ่อแม่ของเราด้วยเขาเรียกว่าพ่อแม่ด้านการแต่งงานเราเป็นมุสลิมไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ของผู้ชายคนนี้เป็นพ่อแม่ของเราทางด้านการแต่งงานนั่นเป็นญาติทางด้านการแต่งงานแต่ไม่ใช่พ่อแม่ทางด้านเชื้อสายเพราะมีอยู่แค่2คนเท่านั้นบนโลกดุนยานี่เข้าใจยังเข้าใจนะฉะนั้นความเกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเราละหมาดแล้วดูอาด้วยปะมะของเราได้ดูอาของเราเราพ้นในเรื่องการถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นูนได้2เด้งแต่ถ้าเราไม่ละหมาดดูอาไม่ดูอาด้วยนั่นหมายรวมว่าเราไม่เคยขอดุอาไม่เคยรักปะมะของเราเพื่อที่จะท่านนั้นพ้นจากการถูกลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เข้าใจนะปะมะของเราความรู้ไม่เยอะเรานี่ความรู้เยอะกว่าท่านอย่าเป็นลูกที่อกตัญญูเราจะต้องเป็นลูกที่กตัญญูต่อปะมะของเรารู้ไหมว่าดุอาเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดดุอาของเราที่ขอยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าลืมเขาทั้งสองเพราะเขาทั้งสองไม่เคยลืมพวกเราเลยนะท้ายนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเผื่อพวกเราจะมีคำถามเนาะมีนักโทษคนหนึ่งถูกจับได้แล้วก็ถูกขังคุกติดเป็นระยะเวลาที่นานภรรยาขอเลิกอุ้มลูกหนีไปด้วยวันที่เขาเปิดให้ญาติพี่น้องมาเยี่ยมใครรู้ไหมครับไปเยี่ยมเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวพ่อแม่แต่ชายคนนี้พ่อไม่มีแล้วเหลือแม่คนเดียวจำแม่นเลยตอนนั้นช่อง7ไปสัมภาษณ์บอกว่ายายมาทำไมยายบอกอีฉันมาเยี่ยมลูกของฉันเอ้าลูกของยายติดคดีอะไรฆ่าคนตายเอ้าแล้วทำไมยายมาเยี่ยมล่ะยังไงลูกของอีฉันก็เป็นลูกของอีฉันวันยังค่ำนี่คือความเป็นแม่วันนี้เขาอาจจะไม่รู้หลักการว่าถ้า7ขวบสอนให้ละหมาดลูกแม่ของเราไม่ละหมาด10ขวบไม่ละหมาดให้ตีท่านอาจจะไม่ตีเราแต่วันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ละหมาดพ่อแม่ของเรามีความผิดด้วยใช่ไม่ใช่อยากให้พ่อแม่มีความผิดไหมไม่อยากงั้นทำตัวให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่บนพื้นฐานของอิสลามบนพื้นฐานของศาสนาจำไว้นะนี่คำนาซีฮัตสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีนี้
พื่อให้เราได้ใช้ชีวิตหลังจากนี้ออกไปคิดให้เยอะๆเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนนะครับอ่ะขออย่างน้อย5คำถามได้ไหมยกมือถามก็ได้นะไม่ต้องเขียนก็ได้อ่ะเชิญเลยครับมีไหมมีใครกล้าหาญไม่ลอยมีไหมฮะฮะอ่ะขอคนโอ้โหที่พวกเราไม่กล้าหาญนี่ไม่ได้นะอ่ะกล้าหาญเหมือนเด็ก2คนตะกี้นี่นะอ่ะมีไมค์ด้วยนะครับขอ5คนอย่างน้อยนะอ้าวลุกขึ้นมาเลยครับยกมือลุกขึ้นมาเลยครับ5คนนะถ้าอายก็เขียนมาเป็นจดหมายถ้าอายเนาะอ่ะ5คำถามอัลฮัมดุลิลลาห์เชิญเลยครับอ้าวนะเรามีผู้กล้าหาญแล้วนะฮะนะโรงเรียนนี้ไม่สิ้นคนดีละอ้าวครับครับครับคือผมจะถามว่าสมมติเราละหมาดไปแล้วครับเราละหมาดดูรี่อยู่ครับแล้วก็มันเข้าเวลาอัสรีพอดีอ๋อครับแล้วเราละหมาดดูรี่แค่1รอกอัตอยู่ครับเราสามารถละหมาดอัสรีต่อเลยได้ไหมครับโอ้โหคำถามเยี่ยมเลยมาเอาเลยครับมาเอาเลยครับเอาไปไว้ไปอ่านเลยเนาะเอาใหม่เพื่อนเขาถามนี้ว่า1เราเนี่ยละหมาดซูรี่อยู่ซูรี่เนี่ยเวลาของละหมาดซูรี่หมดกี่โมงครับเข้าเวลาละหมาดอาซัดถูกไหมยกตัวอย่างละหมาดอาซัดเนี่ย 3:30 สมมุตินะครับเราเนี่ยเลิกเรียนไป 3:20 ไปอาบน้ำละหมาดไปถึงปั๊บไปที่ห้องละหมาดพอละหมาดได้1รอกอะอ์2รอกอะอ์เข้าเวลาละหมาดอาซัดทำอย่างไรข้อแรกนะให้เราละหมาดซูรี่จนกระทั่งครบ4รอกอะอ์ที่นี่ละหมาดซูรี่กี่รอกอะอ์อ่ะ4นะเหมือนหนองจอกนะมังอุดนะเหมือนหนองจอกนะนี่พวกกันนี่ละหมาดซูรี่4นะพอละหมาด4ปั๊บเข้าเวลาละหมาดอาซัดใช่ไหมยืนขึ้นอีกอมะเนียดละหมาดอาซัดยืนขึ้นอีกอมะแล้วละละหมาดอาซัดต่อไปอีก4รอกอะอ์อันนี้เนี่ยถือว่าอนุญาตเพราะนบีบอกว่ามันอัดรอกะรอกาตันใครก็ตามที่ทัน1รอกอะอ์ฟาก็ได้อัตรกาสลาตันเขาทันละหมาดในเวลานั้นนั้นยกตัวอย่างละหมาดซูรี่ได้1รอกาตปั๊บขึ้นมาอยู่ในรอกาตที่2ได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดเขาอาซานอาซัดแสดงว่าเราเนี่ยเข้าเวลาละหมาดอาซัดไปแล้วไม่เป็นไรละหมาดซูรี่ให้จบ4รอกาตเสร็จแล้วยืนขึ้นอีกอมะละหมาดอาซัดอีก4รอกาตอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เราต้องการอย่างนี้นะครับอ่ะคนที่2ครับยกมือเลยครับใกล้ๆกันฮะเอาเลยครับถามเลยครับละหมาดรวมต้องเดินทางกี่กิโลถึงจะละหมาดรวมได้ครับละหมาดรวมใช่ไหมครับครับแค่นี้ใช่ไหมที่ยืนนี่จะเอาหนังสือใช่ไหมได้เลยครับมาเลยครับฟังให้ดีละหมาดรวมถามว่ากี่กิโลใช่ป่ะพวกเราฟังให้ดีนะการละหมาดที่เราจะรวมได้ถ้าในกรณีที่ยังไม่เดินทางเราสามารถรวมได้เช่นเราอาจจะอยู่โรงพยาบาลนะอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่นอนอยู่โรงพยาบาลเรารวมได้อันนี้มีอุปสรรคนะครับฝนตกหนักรวมได้หรือเราเนี่ยตั้งใจจะละหมาดซูรี่เราจะมาซูรี่ปรากฏว่ารถมันติดมากไม่เคลื่อนไหวไปเลยอยู่บนรถจนกระทั่งหมดเวลาซูรี่ถึงบ้านเข้าเวลาละหมาดอาซัดอย่างนี้รวมได้นะประการต่อมากรณีที่เราเดินทางไกลศาสนาไม่พิจารณาว่ากี่กิโลแต่ศาสนาพิจารณาว่าออกจากจังหวัดของเราเราอยู่กรุงเทพเราออกไปสมุทรปราการสามารถละหมาดย่อและก็รวมได้ย่อนี้ก็คือ4รอกอะอ์เหลือ2 3รอกอะอ์เหลือ3
ซูโบ่2เหลือ2อ่ะฟังใจร่มๆสุวรรณภูมิไปสุวรรณภูมิย่อได้ไหมครับได้ไม่ได้ฮะสุวรรณภูมิจังหวัดอะไรครับเดี๋ยวอันนี้ต้องตีครูนะฮะคุณเล่นนะครับเอาใหม่ใจร่มๆสมุทรปราการจะขอโทษสุวรรณภูมิจังหวัดอะไรสมุทรปราการใครไปส่งเนี่ยเขาจะไปฮัทกันไปสุวรรณภูมิย่อได้ไหมนั่นน่ะย่อรวมได้เพราะนั่นคือจังหวัดสมุทรปราการไม่ใช่กรุงเทพกระจายยังนะฉะนั้นเวลาเราเดินทางออกจากจังหวัดของเราย่อรวมได้จาก4เหลือ2แล้วเวลาย่อเนี่ยแล้วก็รวมกันก็คือซูรีกับอัสรีรวมกันมักริบอิชารวมกันซูโบไม่ต้องรวมใครนะอ่ะคนที่3อ่ะเชิญเลยครับแม่นี่ๆเราต้องการอย่างนี้นะครับเด็กที่กล้าหาญนะครับอ๋ออันนี้เอาจดจะอ่านเองหรือให้ผมอ่านนะอ่านเองนะอ่ะครับทำไมชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดถึงครอบคลุมทุกด้านของมนุษย์คะทำไมชีวประวัติของท่านนบีถึงครอบคลุมทุกด้านใช่ป่ะได้ครับอ่ะครับรับหนังสือเลยครับหนังสือครับช้าๆโอ้นี่คำถามดีมากจะต้องตอบยาวแต่ว่ายาวไม่ได้ด้วยกับเวลาเดี๋ยวพวกเธอต้องกลับบ้านละถามพวกเราก่อนนะนบีมูฮัมหมัดท่านศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นมาลาอิกะห์ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ศาสดาต้องเป็นศาสนทูตต้องเป็นมนุษย์เหมือนกับเรามาใช้ชีวิตเหมือนกับเราทำไมท่านนบีมูฮัมหมัดจึงสอนทุกด้านเพราะอิสลามเนี่ยอยู่ในตัวของท่านนบีมูฮัมหมัดอัลลอฮ์เลือกนบีมูฮัมหมัดเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ฉะนั้นอิสลามของเราจึงสอนทุกด้านทุกเรื่อง10 23ปีสอนหมดเกลี้ยงเลย23ปีสอนหมดทุกเรื่องนั่นคือความสมบูรณ์ของอิสลามไม่มีลัทธิไหนสอนนะเรื่องเข้าห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำก้าวเท้าไหนครับซ้ายออกมัสยิดล่ะออกแล้วเวลาเข้าห้องน้ำมารยาทหนึ่งก็คือเราคุยไม่ได้อย่าไปคุยโทรศัพท์ในห้องน้ำมารยาทของมุสลิมไม่มีเข้าใจนะฉะนั้นอิสลามเนี่ยสอนทุกเรื่องเมื่อสอนทุกเรื่องถ้ารอซูลจะต้องนำมาทุกเรื่องในตลาดยังมีอิสลามในสภายังมีอิสลามในห้องน้ำยังมีอิสลามเนาะอ่ะอีกสองท่านครับเร็วแล้วกลับบ้านกันแล้วมุสลิมเดี๋ยวแพ้ก่อนนะฮะสองท่านครับอีกสองท่านเอาเลยลุกขึ้นเลยนะครับเราถามได้เลยนะครับไม่ต้องอายนะเราเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะครับอีกสองเล่มมาเลยครับนี่เราต้องการคนแบบนี้นี่นะครับฟังดีครับครับถ้าสมมติเราละหมาดใช่ไหมครับแล้วผมเป็นมัมมูมอย่างเงี้ยครับแต่อิหมัมเขาละหมาดเสียครับเราต้องละหมาดต่อหรือเปล่าครับอ๋ออิหมัมได้ครับครับโอ้คำถามดีด้วยทำไมนะคำถามว่าเราเนี่ยเป็นมะมูมอิหมัมเนี่ยเกิดเสียนมาดอิหมัมเสียนมาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับตดเลยเหรอตดเนี่ยภาษาบ้านนะภาษาหนังสือถ้าภาษาในวังนี่ภาษาแบบในรั้ววังทองหลางนะวังทองหลางนี่ผมอยู่วังทองหลางถ้าภาษาสวยๆคือเสียงครวญจากช่องแคบงั้นเวลาเพื่อนผายลมแล้วบอกว่าแหมเสียงควรจากช่องแคบเธอเหม็นจังแล้ว
แล้วอิหม่ามนี่คนที่เป็นอิหม่ามเขาจะรู้นะเวลาผายลมอย่าผายลมดังนะฟึ๊บพอฟึ๊บแค่นั้นพอ เดี๋ยวมาม่ามก็จะตกใจอ่ะยืนละหมาดผมขอ3คนนะครับขอ4คนครับครูให้จัด4คนนะขอ4คนขอขึ้นมา4คนนะครับ4คนเลยครับขึ้นมาหน่อยฮะครับขอ4คนแล้วขึ้นมาเลยครับ4คน4คนขึ้นมาเลยครับขึ้นมา4คนครับขึ้นมาเลย4คนขึ้นมาเลยไม่ต้องอายหรอกเมื่อกี้ใครครับพวกกันทั้งนั้นโอ้คนที่เรียนหนังสือทั้งนั้นเลยอะฮะหรือไม่เอาครับเอาผู้ชายเอาอีกคนครับผู้ชายครับผู้ชายอ๋อผู้ชายอีกคนนึงครับไปบังเอสนะบังเอสหนังสือวางไว้ก่อนก็ได้ครับมาใครจะเป็นอิหม่ามใครถามเมื่อกี้ใครถามอันนี้ดู Google หน่อยนะฮะอันนี้เป็นนักเรียนหรือเป็นครูเนี่ยคนตกเลยแหละขึ้นมาหน่อยตักบีร์ครับละหมาดครับอัลลอฮุอักบัรละหมาดตักบีร์ละกอดอกครับมามุมานตามครับกำลังละหมาดอยู่อิหม่ามผายลมฟึ๊บพอนะอิหม่ามผายลมทำไงครับเอาจะได้ไปใช้ชีวิตจริงทำไงอิหม่ามเลิกละหมาดเลยครับปล่อยมือครับเดินลงไปเลยครับ1ใน3นี้ขึ้นมาเป็นอิหม่ามใครควรขึ้นมาเป็นอิหม่ามมากที่สุดคนกลางคนกลางเดินมาครับอีกทีครับแล้วก็ขวาหรือซ้ายชิดกันครับจะเป็นแบบนี้โดยอัตโนมัติแล้วก็คนนี้ก็ว่าต่อนะครับแล้วถ้าเกิดผายลมอีกอ่ะแสดงว่าที่นี่ขายถั่วเยอะประมาณนี้เข้าใจนะอิหม่ามเสียนะละหมาดออกไปเลยคนข้างหลังขึ้นมานะครับคนข้างหลังนี้ขึ้นมาเข้าใจเนาะครับยาซากัลลอฮ์ครับนี่ใครยังไม่ได้เนี่ยหมดเวลาแล้วใช่ไหมฮะครับขออีกคำถามครับขออีกหนึ่งคำถามเชิญครับถามเลยเห็นตอบฉะฉานเลยครับคนนี้อิสลามศัลยกรรมศัลยกรรมได้ไหมแล้วก็จัดฟันได้ไหมครับครับคำถามสุดท้ายเนาะคำถามแรกเอาคำถามหลังมาตอบก่อนคำถามแรกก็ได้อิสลามศัลยกรรมใบหน้าได้ไหมรู้ไหมว่าอัลลอฮ์สร้างพวกเรามาเนี่ยหล่อสวยกันทุกคนสวยในแบบของเราหล่อในแบบของเราไม่ต้องไปแต่งเติมทั้งสิ้นยิ่งเรียบง่ายเท่าไหร่ยิ่งสวยมากเท่านั้นยิ่งหล่อมากเท่านั้นเชื่อป่ะเวลาคนไปสัญญากรรมเนี่ยตัวเองก็หลอกคนอื่นก็หลอกนี่ขนาดตัวเองเนี่ยยังหลอกตัวเองได้ในประเทศเกาหลีเองนะครับเกาหลีประเทศเกาหลีอันนี้เรื่องจริงนะครับผู้ชายคนหนึ่งไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนนี้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเกาหลีอาจจะชื่ออินิวอนนะพอแต่งเสร็จแล้วปั๊บพอเห็นรูปร่างหน้าตาสวยพอแต่งไปแต่งเสร็จอยู่ด้วยกันมีลูกออกมาหน้าไม่เหมือนแม่อาจจะเอียงมาทางพ่อแต่ไม่เหมือนแม่เลยสุดท้ายมาทราบว่าภรรยาของตัวเองไปสัญญากรรมสามีฟ้องภรรยาของตัวเองว่าหลอกลวงตัวเองว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วไปสัญญกรรมมาอิสลามเนี่ยสอนว่าอย่าเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮ์ยกเว้นว่า
พวกเราขับมอเตอร์ไซค์หกมอเตอร์ไซค์ล้มจมูกหักอ้าวก็ไปรักษาจมูกอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรเรื่องของรักษาแต่การสัญญกรรมไม่อนุญาตเลยโดยเด็ดขาดเข้าใจนะประการต่อมาฟันเนี่ยดัดได้ไหมถ้าดัดเนื่องจากหมอบอกว่าฟันมันห่างฟันเนี่ยห่างเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยมันจะไปแทงเหงือกอันนี้ดัดฟันได้ฟันเนี่ยเวลาเคี้ยวเนี่ยมันไม่ขบกันอาหารไม่แหลกมีนะครับอย่างเนี้ยไปหาหมอฟันหมอฟันบอกว่าเอาเลยนะต้องดัดนะไม่ดัดไม่ได้อันนี้วาญิบจำเป็นต้องดัดเนื่องจากว่าเพื่อการรักษาแต่เพื่อความสวยงามไม่ได้เนาะใครทำมาแล้วก็ขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ใครที่คิดกำลังจะทำเพื่อความสวยงามไม่ต้องยกเว้นว่ามีเรื่องอุปสรรคในการเคี้ยวอาหารหรือเรื่องของการรักษาศาสนาอนุญาตนะครับอ่ะได้เวลาแล้วเนาะเราจะกลับบ้านแล้วใช่ป่ะก็ฝากไว้เนาะแล้วก็อย่าลืมใครยังไม่ละหมาดเดี๋ยวไปละหมาดได้ถ้ากลับไปที่บ้านทันอินชาอัลเลาะห์นะอ่ะวันนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์